เห็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยกำลังจะไปเที่ยวที่ไหนแต่จริงๆแล้วปกอีก2คลิปก่อนหน้านี้เราก็บอกว่าเรากำลังจะไปตะลุยญี่ปุ่นกันครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาลงไม่ได้ลงทะเบียนแล้วนะเราลงทะเบียนไปในทริปก่อนหน้านู้นแล้วก็คือฟุกุโอกะวันนี้เราจะมากรอกวิกซิตเจแปนสำหรับการเข้าญี่ปุ่นในครั้งที่2กันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างหรือเปล่าถามว่าจำเป็นต้องกรอกไหมเนี่ยเป็นผมนะครับผมจะกรอกออนไลน์ไปก่อนเลยจะได้ไม่เสียเวลาไปกรอกตอนที่ถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับเรามีการลงทะเบียนวิซิตเจแปนจากครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านได้เลยนะครับก็ใช้ตัวเดิมเลยแล้วก็เข้าระบบได้เลยตึ้มด้วยความที่เราใช้ Google Translate นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลจากเว็บไซต์เนี่ยจะค่อนข้างแปลกๆนิดนึงเรากดที่คำว่าเลขที่นะครับจริงๆน่ะถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือคำว่า no นะครับกดเข้าไปเลยและก็กดต่อไปได้เลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับทุกคนลองสังเกตดูรายละเอียดของคุณเนี่ยได้รับการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือการเพิ่มแผนใหม่นะครับก็คือตรงนี้เรากดเข้าไปเลยนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับเขากำลังถามเราว่าเราเนี่ยจะใช้ข้อมูลเดิมจากทริปที่แล้วหรือเปล่าทริปที่แล้วถ้าเพื่อนๆจำกันได้เนี่ยผมเดินทางไปที่ฟุกุโอกะแต่ครั้งนี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่โตเกียวเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้ข้อมูลเดิมนะครับเราไปกดข้อที่3ได้เลยดำเนินการลงทะเบียนโดยไม่ต้องคัดลอกรายละเอียดนะครับต่อไปได้เลยเข้ามาในหน้าจอรายละเอียดของทริปนี้นะครับทริปนี้เราตั้งชื่อไปเลยผมตั้งชื่อว่าโตเกียวครับกับพิมพ์ไปเลยโตเกียวหลังจากนั้นก็มาข้อถัดไปได้เลยครับข้อถัดไปนี้ก็คือวันที่เราเดินทางไปถึงที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเราใส่ไปได้เลยนะบรรทัดถัดไปเนี่ยจะเป็นการเลือกสายการบินนะครับว่าเราเนี่ยเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยสายการบินอะไรเราก็มากดเลือกสายการบินที่ตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บสายการบินจะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะเลยเดี๋ยวผมจะไปเลือกสายการบินของผมก่อนนะครับพอเราเจอสายการบินของเราเราก็ติ๊กไปเลยนะครับมันก็ขึ้นนี่เลย EVA Air คราวนี้บรรทัดสุดท้ายนะครับของหน้านี้นะก็คือใส่หมายเลขเที่ยวบินตอนนี้ตัว BR เนี่ยไม่ต้องใส่นะใส่เฉพาะตัวเลขอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราหาข้อมูลของเรานะครับแล้วกรอกลงไปได้เลยเมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด Next ได้เลยนะครับในส่วนของหน้านี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของที่พักที่ประเทศญี่ปุ่นนะผมพักที่ประเทศญี่ปุ่น2ที่ด้วยกันแต่ในเว็บไซต์ผมเองก็ไม่เห็นนะครับว่าเขามีที่กรอกที่พักที่2ตรงไหนผมก็เลยเลือกที่พักมา1ที่นะครับแล้วก็กรอกตามที่อยู่ของโรงแรมที่เราจองได้เลยในทริปนี้นะครับผมมาจองที่พักผ่าน Agoda เพราะฉะนั้นน่ะเขาจะมีที่อยู่ของโรงแรมให้ชัดเจนเลยเพื่อนๆกรอกตามนั้นได้เลยนะในส่วนตรงบรรทัดสุดท้ายตรงนี้ก็คือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับของที่พักของเราใส่ไปได้เลยนะไม่ต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับและสุดท้ายก็กดคอนเฟิร์มหน้านี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นการคอนเฟิร์มนะในส่วนที่เรากรอกไปเมื่อกี้นะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเราทริปนี้ชื่อว่าอะไรเดินทางถึงวันที่เท่าไหร่สายการบินเที่ยวบินหรือโรงแรมนะครับถ้าทุกอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็กด register plan ได้เลยนะครับในส่วนนี้ถ้าเรามีการแก้ไขให้กด to entry หรือ return นะครับแต่ถ้าเราไม่มีการแก้ไขเรากด back to home ได้เลยครับกดลงไปได้เลยเขาจะพาเราไปหน้าลงทะเบียนนะครับในส่วนของ immigration แล้วก็ศุลกากรครับตอนนี้เรามีการลงทะเบียนแล้วเรามีทริปโตเกียวของเราเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรากดเข้าไปที่ทริปของเราได้เลยนะทริปโตเกียวของเรานั่นเองพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นหน้าจอนี้เลยนะให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับในส่วนนี้ก็คือจะเป็น immigration นะครับและส่วนด้านล่างถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของศุลกากรแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปกรอก immigration หรือการตรวจคนเข้าเมืองก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ QR code มาแล้วเราก็จะไปกรอกศุลกากรกัน
กดเข้ามาแล้วไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปได้เลยนะคราวนี้จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับซึ่งเปิดเผยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่อยู่วันเดือนปีเกิดหรือว่าเลขพาสปอร์ตนะครับผมเปิดเผยไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยพอเรากรอกข้อมูลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกด Next เพื่อเป็นหน้าถัดไปได้เลยนะหน้านี้ในอันแรกนะครับเขาบอกว่าเราใช้วีซ่าประเภทอะไรเราคือนักท่องเที่ยววีซ่าของเราก็คือทัวริซึมนะครับถ้าอ่านไม่ผิดนะเดี๋ยวเราเลือกก่อนเลยอันไหนเอ่ยเจอแล้วนะครับเราก็กดทัวริซึมได้เลยส่วนบรรทัดถัดไปมันกรอกมาอยู่แล้วนะครับก็คือเที่ยวบินคราวนี้จะมีในส่วนของด้านล่างเขาถามเราว่าเราอยู่กี่เดือนกี่ปีกี่วันเรามีแค่วันนะครับเพราะนักท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ได้สูงสุดก็คือ15วันโดยฟรีวีซ่านะเราก็ใส่ไปเลยหน้าถัดไปก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ครับเขามาถามเราว่าเราพักโรงแรมนี้ใช่ไหมตามที่เรากรอกไปถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไม่ต้องแก้ไขอะไรก็กด Next ต่อไปได้เลยครับหน้าถัดไปเป็นหน้าถามตอบแล้วนะครับ3ข้อนี้ตอบ No ให้หมดเลยนะครับอย่าตอบ Yes นะถามว่าทำไมต้องตอบ No ผมก็ลอกการบ้านเข้ามาเหมือนกันครับตอบ No แล้วผ่านฉลุยตอบไปเลย No อ้าว No อีกอันนึงอ้าว No อ้าวกด Confirm ไปกดไปตรวจสอบอีกครั้งนะครับอันนี้เขาให้เราตรวจสอบบ่อยมากเลยมันก็จะเป็นการรีเช็คเว็บไซต์ไปในตัวนะครับว่าเราพิมพ์อะไรผิดพลาดหรือเปล่าจากหน้าที่แล้วที่เราพิมพ์มาเนี่ยเราก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วก็ลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับกด Register เรียบร้อยแล้วนะครับกด Register เรียบร้อยแล้วเขาจะให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับเราก็กดเข้าไปเลยเรากดสิกดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับเรากดไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูสินี่ไงเราได้ QR code มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่โชว์ให้ดูนะผมจะไปลงทะเบียนศุลกากรกันก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาดู QR code ของเรากดมาที่ศุลกากรได้เลยครับกดลงไปเลยตึ้มอันนี้อะไรก็ไม่รู้กด Next ต่อไปได้เลยมาในหน้านี้นะครับเขาก็จะมีเลขพาสปอร์ตของเราเรียบร้อยแล้วชื่อของเราเรียบร้อยแล้วเขาถามว่าเราทำอาชีพอะไรผมก็ตอบไป company employee เดินทางมาถึงวันที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปสายการบินอะไรก็ใส่ไปนะครับจะมีข้อสังเกตในข้อสุดท้ายนะถ้าเราเอาคำนี้ไปแปลใน Google Translate หรือว่าแปลหน้าเว็บนะครับเขาจะถามเราว่าจุดลงเรือคือที่ไหนจุดลงเรือคือที่ไหนงงครับตอนนี้ไม่รู้จะยังไงดีไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตสรุปแล้วก็คือตรงนี้นะครับเป็นจุดหมายที่เราขึ้นเครื่องมาก่อนที่เราจะเดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับสมมติว่าถ้าเราเดินทางมาจากประเทศไทยเราก็เขียนแบงคอกคราวนี้มันมีพอยต์อย่างนี้ครับทุกคนผมมาไปหาข้อมูลมาในทริปนี้เนี่ยผมเป็นการต่อเครื่องโดยการต่อเครื่องของผมจะเป็นลักษณะก็คือผมขึ้นเครื่องจากกรุงเทพที่สุวรรณภูมินะครับไปลงที่ไทเปไต้หวันด้วยสายการด้วยเที่ยวบินหนึ่งและรอประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับและบินจากไทเปไปที่โตเกียวนาริตะนะครับก็อีกเที่ยวบินหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมี2ความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ตนะว่าให้ใส่แบงคอกหรือว่าให้ใส่ไทเปแต่ในความเข้าใจของผมนะครับเที่ยวบินนี้เป็นเที่ยวบินที่มาจากไทเปมันต้องใส่ไทเปสิจะไปใส่แบงคอกได้ยังไงล่ะผมก็เลยใส่ไทเปไปครับยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะพาเข้าประเทศญี่ปุ่นให้ดูนะครับว่าใส่ไทเปหรือว่าใส่แบงคอกแล้วจะผ่านแต่ผมเชื่อว่าผมผ่านชัวร์ครับปะเสร็จแล้วเราก็กด Next ไปขั้นตอนต่อไปได้เลยครับในหน้านี้นะครับเขาถามว่าเรามีผู้ติดตามกี่คนผมไม่มีนะครับผมแยกการลงทะเบียนระหว่างผมกับภรรยาออกจากกันเลยจะได้ง่ายในการเข้าประเทศนะครับเสร็จแล้วกด Nextหน้านี้ก็เช่นกันเขาให้เราตรวจสอบเหมือนเดิมนะครับเรื่องโรงแรมที่พักถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็กด Next ต่อไปได้เลยครับ
เข้ามาถึงแล้วนะครับในการถามตอบของศุลกากรทั้งหมด8ข้อด้วยกันนะครับเพื่อนๆตอบตามผมได้เลยนะไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆตอบทีละข้อให้เพื่อนๆดูนะครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเนี่ยข้อมูลตัวนี้นะผมหาได้จากในอินเทอร์เน็ตนะครับข้อแรกเราตอบโนได้เลยนะพอเราตอบโนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กด next เพื่อไปข้อถัดไปได้เลยครับมาถึงข้อที่2นะครับข้อที่2เนี่ยเราก็ตอบโนเหมือนกันเลยตอบโนเสร็จแล้วก็กด next ได้เลยครับถัดมาข้อที่3ไม่ต้องอื่นไกลกดโนและกด next เหมือนกันครับข้อที่4แล้วนะเรามาครึ่งทางกันแล้วมาดูซิข้อที่4เราจะตอบอะไรกันข้อที่4ผมก็จะตอบโนเหมือนกันครับกดโนและกด next ได้เลยครับข้อที่5ก็เช่นกันแล้วครับเราก็ควรจะต้องกดโนเช่นกันครับตอบโนและกด next ครับมาแล้วข้อที่6เราก็ตอบอย่างที่เดาไว้ไม่ผิดเลยข้อที่6ก็ตอบโนอ่ะกดโนและกด next ข้อที่7ละใกล้เคียงแล้วใกล้เคียงแล้วข้อที่7ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกดโนและก็กด next ได้เลยครับข้อที่8ข้อสุดท้ายแล้วข้อที่8เราโนมา7ข้อแล้วข้อที่8คงไม่มีอะไรผิดพลาดนะกดโนและก็กด next ได้เลยครับหน้านี้จะเป็นหน้าตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกมานะครับตรวจสอบพาสปอร์ตนะชื่อเที่ยวบินโรงแรมที่พักหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีการแก้ไขอะไรแล้วเนี่ยให้เรากด register ได้เลยครับในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วพอเรากด register เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะได้ QR code ของเราเรียบร้อยแล้วครับเพื่อที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นกันกด register ได้เลย back to entry เรือลงมาข้างล่างสิเรือลงมาข้างล่างมาดูสิเราได้ QR code กันหรือยังของ immigration เราได้แล้วของศุลกากรเราได้แล้ว QR code ทั้ง2อันเนี่ยเราจะใช้วิธีปริ้นไปก็ได้นะแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูหรือว่าเราจะเซฟใส่โทรศัพท์ไปก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมสะดวกที่จะปริ้นไปมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นกระดาษเนี่ยยื่นให้เจ้าหน้าที่มันน่าจะสะดวกมากกว่าข้อมูลด้านบนเนี่ยก็คือข้อมูลที่เรากรอกนะครับเรามากดนี่เลย Display QR code กดไปได้เลยนะนี่ไง Immigration QR code จะเป็นสีเหลืองส่วน QR code ที่เป็นของศุลกากรนะครับจะเป็นสีฟ้าด้านล่างนี้เลยผมอ่ะเลือกปริ้นก็คือรวมกันทั้ง2อันเลยปริ้นในใบเดียวแล้วผมก็ยื่นให้ทีเดียวเลยครับพร้อมออกเดินทางได้แล้วนะครับแต่ว่ายังก่อนตอนนี้เพิ่งเดือนธันวาผมเดินทางต้นเดือนมกราของปีหน้านะครับแต่ผมอ่ะทำคลิปให้ทุกๆคนได้ดูก่อนเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่เคยลงทะเบียน Visit Japan ไปแล้วจำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าหรือมีขั้นตอนการอัปเดตยังไงบ้างสำหรับปี2566ในปีนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์นะใครใช่ก็ช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วในคลิปถัดไปเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยหรือทำกิจกรรมอะไรสนุกสนุกติดตามรับชมกันได้นะครับผม